ลองนะครับประมาณอายุหนึ่งนะครับอายุหนึ่งอันนี้ให้สองยุ่งหน้าหลังเลยพิจารณานะครับเรามาดูแล้วกันว่าพุ่งไหนที่มันกินอาหารนะครับมันจะมีหนวดอยู่สี่เส้นนะครับที่ปากงานในหนวดอันนี้เรียกว่าเรดาร์ในการหาถ้ามันกระดิกเร็วมันก็จะวิ่งไปหาอาหารได้เร็วถ้ามันยังไม่ได้กินอาหารมันก็อยู่นิ่งก่อนแต่ถ้าเกิดมันได้กินอาหารเมื่อไหร่มันจะยิงก่อนนะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปกินถ้ามันได้กินอาหารปั๊บจะเดินถัดไปได้กินอาหารไอ้ตัวนั้นยังไม่ได้เพราะว่ามันจะได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวตรวจมันกระดิกเมื่อไหร่มันจะยิงมาดูบ่อนี้ที่บ่อที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ในท่อสายอาหารสองจุดเลยหน้าหลังเนี่ยมันจะออกไหมอันนั้นเริ่มกินเริ่มไปดูใหญ่ขึ้นไหมครับมันจะออกไหมแล้วมันจะออกมาแล้วมันจะออกมา